อย่างที่บอกไปนะคะว่าตอนนี้ใกล้การเลือกตั้งแล้วในวันจันทร์นี้เนี่ยแหละค่ะที่กกต.เตรียมเชิญตัวแทนของพรรคการเมืองนะคะเข้ามาหารือกำหนดความชัดเจนเรื่องของขอบเขตการหาเสียงการเลือกตั้งโดยเฉพาะเรื่องของการพูดพาดพิงสถาบันค่ะทางด้านของเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์เองนะคะก็ออกมาแสดงความยืนยันค่ะว่าการพร้อมส่งบุตรชายบุญธรรมเข้าลงสมัครในส่วนของส.ส.กรุงเทพมหานครเนื่องจากนั้นมีความเหมาะสมในหลายด้านด้วยกันค่ะโดยกระแสข่าวความขัดแย้งในพรรคประชาธิปัตย์นะคะเรื่องของการจัดหาตัวผู้สมัครที่ยังไม่ลงตัวนายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าพรรคมีระบบในการพิจารณาตามขั้นตอนและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมการที่พรรคขยับส.ส.และอดีตส.ส.บางคนขึ้นไปอยู่ในบัญชีรายชื่อเพราะเห็นว่ามีความเหมาะสมส่วนความชอบใจหรือไม่เป็นเรื่องปกติแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ของพรรคส่วนการที่นายส่งนายเอกนัทพร้อมพันธ์ลงสมัครส.ส.ในเขตกรุงเทพมหานครนั้นเป็นการเปิดกว้างให้นายเอกนัทซึ่งถือเป็นคนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานเพราะมีการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดกับประชาชนค่ะนายสุเทพยืนยันด้วยนะคะว่าไม่ได้มีความขัดแย้งกับนายชวนหลีกภัยประธานที่ปรึกษาพรรคเพราะพรรคประชาธิปัตย์เปิดรับการแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายและมีกระบวนการพิจารณาตัวบุคคลที่ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและผลงานที่ทำในพื้นที่พร้อมกับทำโพลรับฟังความคิดเห็นหากมีกรณีที่คะแนนความนิยมระหว่างบุคคล2 คนใกล้เคียงกัน